โคตรจำมันเลยขอพูดถึงเอิร์ธธนุดันหน่อยอีนี่น้ำตาแตกแน่เลยไม่ดูแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลครับผมช่วงนี้นะเขาก็มีแข่งโอลิมปิกเกมส์กันที่โตเกียวถูกไหมแล้วก็ของไทยก็ได้เหรียญทองเทควันโดเป็นที่น่าภูมิใจนะเราก็เสพข่าวนะดูข่าวไปมาปั๊บเราก็คิดถึงมันมีการ์ตูนเรื่องนึงที่มีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้ที่เป็นกระแสแต่ว่าหนังไม่ได้พูดถึงเลยบวกกับว่าช่วงนี้ระหว่างรอ What If ไอ้เหี้ยว่างก็เลยไปหยิบการ์ตูนเรื่องนั้นมาดูคือ High Kill ตอนแรกก็กะว่าจะแค่ดูเฉยๆอะจริงๆกะว่าจะแค่ดูเฉยๆไม่ได้อะไรมากเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยพูดว่าการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาผมก็รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเพราะว่าส่วนตัวแม่งติดดูการ์ตูนที่เป็นแบบแอคชั่นหรือแฟนตาซีด้วยแหละผมว่าน่าจะมีนะชาวอนิเมะหลายๆท่านที่ก็ติดนะครับถ้าเป็นแอคชั่นหรือแฟนตาซีมันจะเปิดใจดูง่ายกว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยวันดีคืนดีกูจะโหยหาอนิเมะหรือการ์ตูนที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาแต่ว่าอ่ะผมก็ดูไม่ได้ตั้งใจดูอะไรช่วงแรกๆมันก็เรื่อยๆเว้ยเริ่มเรื่องเร็วชิบหายนะไฮคิวเนี่ยแม่งเริ่มเรื่องเร็วชิบหายชื่อไทยมันอะไรว่าคู่ตบฟ้าประธานมั้งชื่อไทยประมาณนี้มั้งผมก็ดูไปเว้ยตอนที่1ก็แล้วตอนที่2แต่เริ่มเรื่องเร็วชิบหายนะเขาไม่ได้หวังเลยว่าเราจะมารู้จักตัวละครนี้ก่อนแล้วค่อยเริ่มเรื่องอะไรเขาเริ่มเรื่องไปเลยระหว่างทางที่เขาเล่าเรื่องนี่แหละเขาให้เราสัมผัสกับตัวละครระหว่างทางไปเลยประหนึ่งว่าเขามีโจทย์ว่าเรื่องต้องเริ่มให้ไวที่สุดเพราะความรู้สึกผมนะเขาอยากจะไปบิ้วการแข่งขันอยากจะไปพูดอะไรพวกนั้นไปเน้นพวกนั้นมากกว่าแล้วสเต็ปเซตอัพของตัวละครก็พระเอกนะเป็นคนที่ไม่เก่งจริงๆพระเอกไม่ใช่คนเก่งกาจขนาดนั้นน่ะหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่เก่งแล้วรู้ตัวเองว่ากูเก่งเลยเข้าใจป่ะแต่พระเอกเป็นคนที่มีพรสวรรค์เฮ้ยไอ้เหี้ยเกิดจากความชอบจริงๆเซตอัพพระเอกแบบนี้มันจะเห็นได้แบบโอ้โหการ์ตูนแม่งแบบเยอะมากอย่างประสบการณ์เอาประสบการณ์ผมนะลูฟี่ลูฟี่ก็มีความเป็นแบบนี้อย่างเดกุนะครับไมฮีโร่อะคาเดเมียก็มีความเป็นแบบนี้เหมือนกันคือมึงโคตรมีพรสวรรค์แต่คนที่แม่งโคตรจะเก่งคือคนที่ประกบมึงต่างหากซึ่งเซตอัพแบบเนี้ยมันทำให้จุดเริ่มต้นในจุดนึงมันสนุกสนานซึ่งจริงๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่การ์ตูนเรื่องไหนถ้าโยนเซตอัพนี้มาแม่งก็ต้องขยี้จุดนี้ก็คือความสัมพันธ์ช่วงเริ่มมันเหมือนมีระยะห่างของคนทั้งสองอยู่ก็คือตัวพระเอกนะครับพินาตะกับตัวเพื่อนของเขาคาเกยามะนะครับผมซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างกันคาเกยามะนี่คือเป็นคนเก่งแต่อีโก้จัดผมชอบเซตอัพนี้เขาเซตอัพให้เพื่อนที่จะมาเป็นเพื่อนซีเอางี้ดีกว่าเพื่อนซีของฮินาตะเขาเก่งมากแต่ข้อเสียคือมีความอีโก้จัดมากอีโก้จัดมากทุกคนต้องหมุนรอบตัวกูโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวกูเท่านั้นพอคากิยามะที่เป็นคนที่เก่งและก็มีอีโก้จัดขนาดนี้มาเจอกับฮินาตะที่เป็นคนที่แม่งแบบ mindset คือแม่งใสซื่อเลยคือ mindset พระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นเลยคือแบบว่ากูแค่อยากจะทำฝันของกูกูมีฝันว่าจะเล่นวอลเลย์บอลและกูอยากจะเล่นมันให้ได้ดีที่สุดพระเอกเป็นคนที่แม่งแบบไม่ได้เก่งกาจคือ mindset อะไรไม่ได้เก่งกาจหรือฝีมือก็ไม่ได้เก่งกาจมากแต่ได้เพื่อนนี่แหละได้คากิยามะนี่แหละทำให้ฮินาตะเนี่ยดูเก่งกาจขึ้นมาแล้วรอยห่างระหว่างทั้งคู่ในช่วงเริ่มเนี่ยมันมีอยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าการที่ทั้งคู่สนิทกันไวเกินไปแบบนี้มันเป็นข้อเสียหรือเปล่าเพราะว่าเราแทบไม่รู้สึกเลยนะว่าทั้งคู่มีกำแพงต่อกันที่หนาขนาดนั้นคือคากิยามะจากเรื่องราวที่เขาให้เราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่า
โอ้โหเพื่อนที่เคยร่วมงานกับมึงมาเกลียดที่หน้ามึงชิบหายเพราะความอีโก้ของมึงเพราะความมั่นใจของมึงเพราะความเล่นเกมคนเดียววอลเลย์บอลมันต้องเล่นเป็นทีมเว้ยมึงไม่เคยพูดว่าทีมเลยการแข่งขันไม่ว่าจะทำอะไรมึงพูดแค่ว่าผมทำได้กูทำได้ผมจะชนะกูจะชนะไม่เคยพูดเลยว่าทีมจะชนะไม่เคยพูดเลยคือไม่เคยมีความคิดว่าเล่นเป็นทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือข้อเสียใหญ่ๆของฮากิยามะแต่ลองนึกภาพว่าข้อเสียขนาดเนี้ยความอีโก้รุนแรงขนาดเนี้ยพอมาเจอฮินาตะปั๊บเดียวเปลี่ยนอ่ะโอเคถ้าใครจะบอกว่าฮินาตะมี mindset ที่เหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะจริงๆ mindset แบบนี้พระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นทุกคนส่วนใหญ่ทักษะจิตใจจะล้ำเลิศประมาณนั้นสร้างพลังบวกให้เพื่อนดึงดูดคนมีพลังในการเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วเขาก็ดูดนี่แหละครับตัวคากิยามะให้มาเป็นเพื่อนเขาผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะมองเป็นข้อเสียก็ได้สำหรับใครที่ชอบดูความสัมพันธ์ของคนที่ค่อยๆปรับค่อยๆปรับแบบละเอียดกว่านี้ขยายให้เข้าใจนิดๆนะครับคือการที่ความสัมพันธ์ทั้งคู่มันซึมกันเร็วขนาดนี้ผมจะไม่ขอพูดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียเพราะมันเป็นทริคในการเล่าเรื่องถ้าเขาต้องการที่จะให้ทั้งคู่คนที่อีโก้จัดขนาดนี้กับพระเอกของเรื่องที่มันจะต้องมาซึมกันไวแบบนี้แสดงว่าเขามีเป้าหมายอื่นในการเล่าเรื่องแสดงว่าเขามีเป้าหมายในการแข่งขันนู่นเขามีเป้าหมายในการบิวอัพการแข่งขันนู่นซึ่งไฮคิวขอชมหนึ่งเรื่องคือเรื่องการครีเอทภาพผมชอบชิปหายเลยการ์ตูนเรื่องนี้เวลาเขาตบวอลเลย์บอลหรือเขาเห็นซีนบล็อกอย่างสมมติเห็นซีนบล็อกอ่ะถ้าเป็นการ์ตูนปกติเราอ่านนะผมจะถอยมาหน่อยเวลาเราเห็นการ์ตูนปกติที่มันแบบว่าไม่เล่นกับเลนส์วายผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วว่าการถ่ายเลนส์วายหรือเลนส์ที่กว้างมากๆ20ขึ้นไปคำว่า20ขึ้นไปก็คือ20 18 10โอ้โหแม่งนี่คือจะวายมากผมขึ้นตัวอย่างให้ทุกคนดูอยู่แล้วถ้าเป็นการถ่ายภาพส่วนใหญ่เลนส์พวกเนี้ยเขาก็จะใช้ถ่ายภาพกว้างถ่ายวิวแลนด์สเคปถูกไหมครับแต่ภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันก็มักจะใช้เลนส์วายมาเข้าแคบพอใช้เลนส์วายมาเข้าแคบเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูหน้าผมนะเนี่ยคือปกติยังไม่โดนพิษของเลนส์วายแต่กล้องตัวนี้ของผมใช้ Sony ZV-1 นะครับผมแต่ใส่อะแดปเตอร์เสริมให้เลนส์มันวายมากขึ้นเพราะผมเป็นคนชอบคาแรคเตอร์ของเลนส์วายมากและถ้าหน้าผมที่อยู่โพซิชันปกติเนี่ยเข้าไปใกล้เลนส์วายจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนภาพยนตร์ที่ชอบใช้กันในปัจจุบันเกิดแบบนี้ครับนี่เห็นป่ะหน้ามันจะบวมตาผมจะแบบเหมือนโดนถ่างโดนดึงออกไปแล้วก็เนี่ยหน้าผมโครงหน้ามันจะดูบวมๆหน่อยเหมือนอย่างมือผมก็ได้จะเห็นชัดกว่านี่มือผมอย่างนี้แล้วถ้าผมทำอย่างนี้เห็นป่ะนิ้วผมมันจะดูแบบยาวมากแบบยาวเหี้ยนี่คือพิษสงของเลนส์วายซึ่ง HiQ อ่ะใช้แบบเนี้ยในการวาดการ์ตูนของตัวเองด้วยมันจะมีหลายครั้งมากยกตัวอย่างง่ายๆเลยซีนจำๆเลยคือซีนบล็อกเวลาเขาบล็อกปกติถ้าเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้เล่นกับเลนส์วายหรือไม่ได้เล่นกับมุมภาพที่เป็น 3D ขนาดนี้นะเขาก็จะบล็อกให้เห็นแค่นี้เนี่ยเราจะเห็นมือแค่เนี้ยแต่เขาต้องการเน้นเวลาตัวละครทุกตัวในเรื่องนะนึกถึงการบล็อกเขาจะนึกว่าการบล็อกเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นไอ้น่ากลัวมากๆเนี่ยแค่พูดมันก็สื่ออารมณ์ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าให้เห็นภาพด้วยภาพต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พูดสิ่งนี้ผมพูดไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องพื้นฐานของการผลิตภาพยนตร์รวมถึงการ์ตูนสื่อวิดีโอทุกสื่อเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ภาพมันสอดคล้องกันไม่ใช่แค่ตรงนะแต่ความหมายมันต้องสอดคล้องกันอารมณ์มันต้องสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นไฮคิวเขาก็ใช้วิธีการเอาเลนส์ไวส์มาใช้กับซีนที่บล็อกมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นพี่ปี3คือตัวละครตัวนี้มีปมกับไอ้การบล็อกนี้มากแล้วตัวการ์ตูนเขาก็จังการจะขยายถูกไหมแค่นี้ดูไม่น่ากลัวดูไม่คุกคามมากพอเขาก็เลยใช้วิธีทำงี้เนี่ยป่ะเนี่ยป่ะเนี่ยรู้สึกป่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยน่ากลัวนะนี่น่ากลัวนี่เยี่ยวล่าเลยนี่นี่เยี่ยวล่าเลยนี่อุ้ยน่ากลัวสัตว์เหมือนแทบจะจับหัวทุกคนได้เลยเฮี้ยอะไรเงี้ยนี่แหละครับ
ทคนิคพวกนี้ผมชอบมากเลยคือมันเล่นกับภาพซึ่งจริงๆไอ้เทคนิคแบบนี้การวาดการ์ตูนโดยที่ให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าถูกสื่อถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์วายอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าในภาษาของนักวาดการ์ตูนเขาจะเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าในภาษาของคนทำหนังอ่ะมันคือเลนส์วายเลนแบบนี้นะครับคือผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ไฮคิวเรื่องแรกมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่ใช้วิธีการนำเสนอแบบนี้แต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งผมโอเคมากผมรู้สึกว่ามันเป็นวิชวลและสีสันที่ไม่ใช่แค่ดูตื่นตาตื่นใจและสวยงามอย่างเดียวมันยังส่งผลต่อความรู้สึกคนดูด้วยมันเป็นทริคง่ายๆนะที่ตอนวาดง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะไงแล้วมันก็เป็นทริคที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็ส่งผลต่ออารมณ์ได้ทุกครั้งเลยบอกทุกคนก่อนมีคนอินบ็อกซ์มาถามผมมากคือผมโพสต์ตอนที่ผมดูไปได้สักครึ่งหนึ่งมั้งแล้วผมถ่ายเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งนี้ไม่ใช่แค่การพักผ่อนดูการ์ตูนเล่นๆของกูแล้วไอ้เหี้ยแม่งต้องจัดรีวิวแล้วผมก็เลยถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวมีบางคนก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าดูได้ที่ไหนก็บอกก่อนนะครับว่าผมดูเนี่ยคือผมดูของ Pops นะครับผมเพราะว่าของ Pops เนี่ยเขาจะมีภาคไทยอยู่ผมจำชื่อนักพากย์ได้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าถ้าเสียงที่คุ้นๆหูหนักๆเลยนะก็มีพี่ไบท์มีพี่ไบท์แล้วก็มีเอิร์ธธนุดันนะครับผมพี่ไบท์เขาก็โฟลว์ของเขาไปอยู่แล้วนะแต่ขอพูดถึงเอิร์ธธนุดันหน่อยเอิร์ธธนุดันพักหลังๆเนี่ยดู My Hero Academia ก็วากก็ตะโกนดู High Kill ก็วากก็ตะโกนไม่ได้มีปัญหาไม่ได้จะด่าด้วยจะบอกว่าฝากนะครับฝากถึงลูกค้าที่ดูแลกล่องเสียงลูกค้าที่เป็นเครื่องดื่มหรือยาดูแลเส้นเสียงยาดูแลกล่องเสียงเนี่ยน่าเข้าคุณเอิร์ธมากเอิร์ธธนุดันน่าเป็นพรีเซนเตอร์ยาดูแลกล่องเสียงใช่ไหมคือชั่วโมงนี้เอิร์ธธนุดันแม่งไม่ว่าจะไปเรื่องไหนแม่งต้องปล่อยสุดทุกเรื่องเลยอะซึ่งเอ้ยมันดีไอ้การปล่อยสุดแล้วไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการ์ตูนเรื่องนี้ดีอย่างหนึ่งเขาพยายามเกาะซาวด้วยตัวละครหลายๆตัวนะครับพยายามเกาะซาวแล้วก็ต้นฉบับมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยไปแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีนิดหน่อยใส่มุกมักมึกนี่นี่นะมีตามรายทางเรื่องนั้นปกตินะครับคนไทยเราชินอยู่แล้วกับการดูมุกเราชอบจะชอบแต่ว่าทุกคนพยายามก่อซาวคุณเอิร์ธธนุดันก็พยายามก่อซาวแต่เผอิญว่าคุณเอิร์ธธนุดันเนี่ย ดันเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างฝีมือไว้กับคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้ไงแล้วน่าเป็นพรีเซนเตอร์นะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเส้นเสียงช่วยดูแลกล่องเสียงเนี่ยช่วยผมด้วยครับเซฟกล่องเสียงเอิร์ธธนุดันอะไรอย่างงี้เลยครับผมอ่ะดีจะบอกว่าภาคไทยดีแล้วผมดูผ่านทาง Pops คือผมก็ดูซาวด์แทร็กนะแต่สาเหตุที่ผมชอบดูภาคไทยเพราะว่าหลายๆครั้งการดูภาคไทยมันทำให้เราไม่ต้องจดจ่อมากเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากหรือเก่งภาษาญี่ปุ่นมากผมไม่สามารถที่จะละสายตาแล้วจะดูมันรู้เรื่องบางครั้งเราต้องทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็ดูหนังหรือดูแอนิเมชันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งผมก็ตัดสินใจดูภาคไทยบวกกับอีกอย่างนึงคือเราโตมากับภาคไทยผมไม่เถียงนะกับการที่ใครจะบอกว่าโอ้ยซาวด์แท็กดีกว่าซาวด์แท็กดีกว่าเยอะใครที่ดูภาคไทยโอ้ยมึงพลาดผมไม่เถียงเพราะเรื่องนั้นผมเชื่อว่าคนที่ชอบดูภาคไทยไม่ใช่เขาไม่รู้ทุกคนรู้ครับทุกคนที่ชอบดูภาคไทยอ่ะเขารู้ว่าต้นฉบับมันดีแค่ไหนการได้ยินเสียงของงานภาคต้นฉบับหรือถ้าเป็นภาพยนตร์การได้ยินเสียงของนักแสดงมันดีอยู่แล้วทุกคนรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืองานภาคมันเป็นอีกหนึ่งศิลปะที่ใครที่ชอบดูภาคไทยเราก็จะสนุกสนานกับการได้เห็นนักพากย์แม่งบางครั้งแม่งกลืนเป็นตัวละครตัวนั้นโอ้โหสำหรับผมนี่มันคือการดูภาคไทยแบบโคตรจะฟินเลยแต่ตัวละครภาคไทยก็ยังมีนะครับตัวละครบางตัวที่ผมรู้สึกว่าเสียงลอยๆไอ้อย่างอ่ะโค้ดอุไคโค้ดอุไคเนี่ยในภาคไทยเนี่ยผมเห็นอยู่นะครับว่าเขาพยายามเลือกเนื้อเสียงที่มันใกล้เคียงแล้วแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักในการพูดต่างๆคือมันเป็นเรื่องของดีเทลแล้วแหละที่แบบว่าถ้าจะพูดว่าให้มันสนิทเลยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยาก
แต่ตัวละครอื่นๆมันมีที่ดีๆเข้าใจไหมครับที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเอ้ยมันสนิทเลยมันแนบเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดการเปรียบเทียบไปโดยปริยายอยู่แล้วซึ่งตัวละครโค้ดอูไคผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครเป็นคนพากย์นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าเสียงมันยังเหมือนไม่สนิทอยู่นิดนึงแต่อันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีเทลหลายอย่างอย่างเรื่องการวางน้ำหนักบางคำหรือการมิกซ์ในส่วนของเสียงที่มันไฟนอลออกมามันอาจจะเป็นส่วนนั้นนะครับมันเลยทำให้เสียงของโค้ดอูไคมันดูลอยๆ อยู่หน่อยในภาคไทยแต่โดยรวมโอเคยิ่งยุคสมัยนี้ผมว่างานภาคไทยเนี่ยดูดีกว่าสมัยก่อนเยอะถ้าอย่างใครที่รู้สึกว่างานภาคไทยสมัยก่อนที่เป็นการ์ตูนของไทยสมัยก่อนนะมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคเราชื่นชอบน้าต่อยผมก็ชอบนะครับน้าต่อยหรือนักพากย์หลายๆคนที่ทุกคนชื่นชอบแต่คนที่ไม่ชอบก็จะเป็นเพราะเขาเรียกอิมโพไวส์กันเยอะเกินไปแต่ยุคสมัยเนี้ยมันไม่ใช่ยุคแห่งการอิมโพไวส์แล้วไงมันเป็นยุคแห่งการเกาะซาวแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคไทยมันดูดีกว่าแต่ก่อนเยอะจริงๆผมให้ว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นไฮคิวเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำในป๊อปนะครับผมดูในป๊อปภาคไทยแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกที่ผมบอกว่าช่วงเริ่มมันไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่มันเป็นเพราะเขาเข้าเร็วมากพอเขาเข้าเร็วปั๊บเราไม่ทันได้ผูกพันกับตัวละครอ่ะพอเราไม่ทันได้ผูกพันกับตัวละครปั๊บเวลาแข่งเวลามันเจออุปสรรคเราก็จะไม่ได้เชียร์มันขนาดนั้นเหมือนช่วงแรกๆผมไม่ได้เชียร์พระเอกเลยด้วยว่าเอ๊ะมึงจะแพ้ไม่แพ้มึงจะท้อต่อแต้ตอนไหนโอเคมีการลุ้นนิดหน่อยระหว่างความสัมพันธ์ของฮินาตะกับคากิยามะแต่อ่ะมันก็เฟลผมไปอีกเพราะว่าเอ๊ะไอ้เหี้ยคากิยามะเป็นราชาโคตรอีโก้ไม่ใช่เหรอทำไมมึงเปิดใจให้ฮินาตะไวจังวะผมรู้สึกเบื่อมากเลยนะช่วงต้นๆ นะแต่มันจะเป็นสักประมาณ 3-4 อ่ะผมให้4ประมาณช่วง4เนี่ยไม่เกินเนี่ยน่าเบื่อมากแต่ด้วยความที่เราจั่วเรื่องนี้จากการที่ควันหลงโอลิมปิกไงให้เราก็เลยอ่ะดูไปด้วยเพลินๆนะผมก็ทำนู่นนี่กินแล้วก็เปิดการ์ตูนไปด้วยเปิด iPad วางตรงนู้นตรงนี้อ่านไปด้วยนะตอนอาบน้ำเราก็ดูสักพักพอเริ่มเข้าตอนที่5ตอนที่6พอเริ่มเอาแล้วพอทุกคนเริ่มสามัคคีกันพอเริ่มเป็นทีมอ่ะผมจำไม่ได้แล้วตอนไหนแต่พอเริ่มเป็นทีมอ่ะพอทุกคนเริ่มซ้อมพอเริ่มนั้นโอ้โหมันชิบหายเลยแล้วพอเข้าถึงการแข่งขันปั๊บโคตรจะมันเลยยิ่งแมตช์สุดท้ายบิ้วไปไหนมึงจะบิ้วไปไหนแต่ชอบไอ้ที่พูดนี่คือชอบนะชอบเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้แมตช์สุดท้ายอ่ะโคตรมันเลยคือจริงๆแล้วกีฬาวอลเลย์บอลอ่ะเป็นกีฬาที่มันมีความเข้มข้นไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลหรอกทุกกีฬาแหละมันมีความเข้มข้นภายในอยู่แล้วมีการเมืองภายในทั้งภายในทีมนอกทีมผู้ใหญ่ผู้เยยมีหมดนะครับผมแล้วไหนจะการฝึกซ้อมไหนจะความท้อแรงกดดันในการซ้อมเป้าหมายของโค้ชเป้าหมายของทีมนะครับสร้างความกดดันให้ลูกทีมมากมายมีเยอะนะครับผมแล้วไหนจะความไม่เข้ากันภายในทีมทุกทีมทุกกีฬาเจอแน่นอนคือถ้าเล่นเป็นทีมต้องมีคือคอมเมนต์กันภายในแล้วจะบอกว่าไฮคิวอ่ะดุเดือดโคตรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็ยังมีนะจบซีซั่นมันก็ยังมีตัวละครบางตัวที่ยังแบบเข้ากับพวกพระเอกแล้วก็คากิยามะไม่ได้สนิทมากเท่าคนอื่นๆเหมือนอย่างตัวละครธนากะโลนๆอ่ะพี่โลนเราอ่ะมันอย่างตัวละครตัวนั้นยังเฟรนลี่ถูกไหมถึงแม้ว่าแวบแรกจะมีกลางๆนิดหน่อยแต่ก็อ่ะเขาเป็นคนเฟรนลี่นะครับผมเขาก็จะเข้าพวกเพกได้ดีแต่อย่างแบบปีหนึ่งด้วยกันอย่างสึกิตัวละครสึกิเนี่ยยังมีความแบบคอมเมนต์กันซึ่งไอเนี้ยตรงเนี้ยชอบแต่ว่าผมว่าไอจุดเนี้ยจริงๆเล่นได้อีกเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไอบรรยากาศแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะคุกกุ่นภายในไปได้มากกว่านี้แต่เข้าใจอยู่ภาคแรกอ่ะยิ่งท่วงท้ายซีซั่นอ่ะแมตช์สุดท้ายพวกนี้แล้วกันเขาไปทิ้งความสำคัญของเรื่องไว้ที่การแข่งขันครีเอทบิวคือคราฟซีนกันโอ้โหแม่งสุดโต่งมากไอซีนสุดท้ายการทำแอนิเมชันก็มีการคราฟซีนกันนะ
พราะเขาก็ต้องดีไซน์ช็อตขึ้นมาว่าเอ้ยให้เห็นแบบไหนตบแบบไหนจังหวะยืนซึ่งเขาเรียกว่าอะไรทำรีเสิร์ชจากการแข่งขันจริงๆนี่แหละมียืนแบบไหนตบอย่างไรพระเอกกระโดดเฉียงปื๊ดตบป๊อปป๊อปแล้วมีการเล่นกับมุมภาพนู่นนี่เขาไปให้น้ำหนักความสำคัญกับตรงนั้นเอาเป็นว่าสกี้ที่แบบว่าได้ยินความล่ำลือของคิยามะมาโอ้เป็นราชาจอมอีโก้ล่ะนี่ราชาทำไมไม่สั่งประชาชนอย่างข้าให้ทำนู่นทำนี่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอย่างนี้อยู่บ้างแต่ผมมองว่ามันยังดูเล่นๆน่ะมันยังดูเล่นๆแย่ๆยังไม่เยอะซึ่งผมยังไม่ได้ดูซีซั่น2ไม่รู้ว่าในซีซั่น2ไอ้ประเด็นนี้จะถูกขยายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยสกี้เนี่ยผมรู้สึกนะว่าแค่เริ่มยอมรับฮินาตะกับคากิยามะได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ขนาดนั้นหัวใจของสกี้ยังไม่ได้เปิดให้คากิยามะเข้าไปแบบสนิทขนาดนั้นซึ่งมันยังเล่นได้อีกที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าคือผมเสียดายไอ้ประเด็นพวกนี้น่าจะขยายขึ้นมาอีกถ้าแค่มันอย่างเดียวสนุกและสนุกนึกภาพว่าถ้าสนุกแต่ไอ้ปมประเด็นตรงนี้มันยังอ่อนเท่าเดิมผมยังให้ว่าอ่อนนะไอ้เรื่องความขัดแย้งภายในทีมเรื่องความเข้มข้นของการสร้างคอนฟลิกต์ของตัวละครน่ะคอนฟลิกต์แต่ละตัวละครน่ะยังน้อยไปซึ่งผมยังมีความรู้สึกเลยว่าตัวคากิยามะกับตัวฮินาตะเนี่ยเอาจริงๆผมยังรู้สึกว่ามันยังมีกำแพงบางๆบางอย่างอ่ะที่ตัวคากิยามะยังมีกับฮินาตะอยู่ผมยังรู้สึกได้อยู่ซึ่งมันยังสามารถเล่นดราม่ากับตรงนี้มันยังสามารถที่จะขยี้กับตรงนี้ได้อยู่อีกนะแต่คราวเนี้ยก็ต้องไปรอดูคือหลายๆคนอาจจะดูแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูซีซั่น2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปตามดูให้ครบมันจะมีผมเห็นอยู่ในป๊อปส์นะมันจะมีซีซั่น1 2 3ถึง4แล้วใช่มั้ยถึง4แล้วก็มีภาคพิเศษมีภาคไทยทั้งหมดเลยผมไปเช็คมาแล้วนะลองไปดูได้แต่ว่าซีซั่น1จบเอาไว้ว่าการแข่งขันที่จะไปเจอต่อไปอ่ะมันเป็นการแข่งขันอะไรสักอย่างไม่รู้แต่มันจะเป็นเหมือนการแข่งขันครั้งสุดท้ายของพวกปี3แล้วไอ้เหี้ยใจแป้วเหมือนกันจริงๆแม่งแอบประหลาดใจเหมือนกันว่าช่วงเริ่มอ่ะเริ่มด้วยความที่ผมไม่ผูกพันกับใครเลยเว้ยแต่ตอนจบอ่ะผมเอาใจช่วยทีมพระเอกชิบหายผมไม่ได้เอาใจช่วยตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษอ่ะแม้กระทั่งตัวฮินาตะเองแม้กระทั่งตัวคากิยามะเองที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกรักตัวละครเอกเหมือนเวลาเราดู My Hero Academia เรารักเดกูเหมือนเวลาเราดู One Piece เรารักลูฟี่เราไม่ได้รักใครเฉพาะเจาะจงแบบนั้นเรารักทีมพระเอกเราดูเหมือนเราดูกีฬาการ์ตูนเรื่องนี้ทำให้ความรู้สึกผมเหมือนกำลังเชียร์กีฬาอยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยตอนเขาแพ้ผมรู้สึกเฟลตามเลยเหี้ยงงชิบหายไหนบอกไม่อินผมนั่งคุยกับตัวเองนะแล้วแบบไอ้เฮ้ยทำไมไหนมึงไม่รักฮินาตะไม่ใช่เหรอมึงไม่อินมึงไม่เอาใจช่วยฮินาตะไม่ใช่เหรอแต่เอาใจช่วยทีมเฉยบางทีเขาอาจจะต้องการเน้นไปที่การทำให้เราเอาใจช่วยทีมมากกว่าตัวละครคือเขาอาจจะต้องการให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังเชียร์กีฬาจริงๆก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเขาก็ประสบความสำเร็จอยู่นะเพราะว่าตอนจบตอนที่แพ้ไปอ่ะโอ้ยแม่งสกอร์30แล้ว31 32 32ผมนี่โหเหมือนเชียร์กีฬาเลยผมนี่แม่งโอ้ยแพ้สัตว์เอ้ยแพ้ได้ยังไงวะไอ้เหี้ยมันไม่ได้มันนิดเดียวนิดเดียวแฟนผมงงอ่ะว่าเป็นเฮียอะไรอ่ะมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะมึงดูการ์ตูนไงเหรอเฮียหาตัวเองชิบหายแต่ว่ามันสนุกดีนะแมตช์สุดท้ายกลายเป็นว่าผมเชียร์ทีมนี้แล้วพอเรารู้ว่าอู้ยการแข่งขันต่อไปอ่ะในซีซั่นต่อไปอ่ะพวกปี3อ่ะเขาจะเป็นเหมือนการแข่งขันสุดท้ายแล้วประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วเขาก็จะจบการศึกษาไงเฟลเลยหัวใจแป้วเลยอยู่ดีๆก็กูก็เศร้าโดยไม่มีสาเหตุไอ้เหี้ยยิ่งซีนมันจะมีซีนที่ฮินาตะแข่งขันแพ้มาแล้วฮินาตะแม่งเขาเรียกอะไรซ้อมไงซ้อมเสริมนี่ฝึกฝึกแล้วก็เป็นลูกบอลเป็นลูกบอลพุ่งเข้าหน้าวุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปหาคากิยามะกำลังซ้อมตบอยู่คนเดียวตบกับกำแพงปุ๊บ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 ฮินาตะก็เข้ามากับคิยามะมองกัน2คนโอเคมึงรู้สึกสนิทขึ้นมากแล้วแต่กูยังรู้สึกถึงกำแพงบางอย่างที่คากิยามะยังตั้งใส่ฮินาตะอยู่
เออผมยังรู้สึกถึงกำแพงนั้นได้อยู่แต่ว่าอ่ะมันก็ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วไงทั้งคู่ก็คุยกันยืนต้องหน้าสักพักแม่งแบบกระโดดปีนไอ้เหี้ยกระโดดขึ้นชั้น2นั่นไอ้เหี้ยหน้าตากระโดดสูงชิบหายเหี้ยมึงเป็นคนหรือจิงโจ้วะเออแม่งกระโดดสูงเหี้ยเลยกระโดดขึ้นชั้น2ไปปุ๊บแล้วก็ไอ้เหี้ยแม่งทั้งคู่วิ่งกรีกราดสุดท้ายตบด้วยคอมเมดี้อ่ะโอเคนั่นเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับผมจั่วดราม่าแล้วตบคอมเมดี้นะครับเพื่อให้มันไม่เลยเถิดมากเกินไปเพราะว่าตัวการ์ตูนนะครับไฮคิวมันไม่ใช่การ์ตูนดราม่าขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบช่องผมเปรียบเทียบได้กับช่องแอคชั่นเลยอือเค้าบิ้วกีฬาเหมือนบิ้วแอคชั่นเลยซึ่งจริงๆเวลาตัดรายการอย่างผมถ้าเป็นรายการที่มีเกี่ยวกับกีฬานะเรฟเฟอเรนซ์เป็นตัวอย่างหนังเรฟเฟอเรนซ์เป็นหนังแอคชั่นหมดเลยนะเหมือนตอนไทยฮีโร่โปรเจกต์ก็คุยกันแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์เป็นเหมือนพวกสารคดีที่เป็นสารคดีโดต้าหรือว่าเป็นตัวอย่างหนังซีนเทเลอร์ซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรฟเฟอเรนซ์เป็นอย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่แปลกนะครับที่เวลาเราเห็นรายการเกี่ยวกับกีฬาจะตัดอย่างกับเทเลอร์หนังการ์ตูนไฮคิวอย่างเงี้ยเวลาเขาบิ้วอย่างเงี้ยมันจะบิ้วพับ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 อย่างกับดูซีนแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นผมขอพูดว่าแอคชั่นก่อนละกันเออถ้าเปรียบเทียบกับช่องหนังนะแล้วพอมันเป็นแอคชั่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการ์ตูนที่มันต้องการจะเป็นดราม่าจ๋าจัดเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลามีซีนดราม่าพวกนี้เขาเอาคอมเมดี้มาเบรกเพื่อให้มันง่ายและมันอร่อยขึ้นมันไม่เลี่ยนซึ่งจริงๆจบได้ค่อนข้างสวยงามจั่วเปลยๆเอาไว้แค่ว่าครั้งหน้าจะเป็นการแข่งขันที่พวกเขาแพ้มาแล้วไงนี่คือกูแพ้มาแล้วซึ่งครั้งหน้าแม่งทั้งทีมพระเอกต้องเต็มที่มากขึ้นแน่ๆเพราะมีประสบการณ์แพ้ร่วมกันมาแล้วแล้วเป็นเหมือนการแข่งขันสุดท้ายที่จะเป็นเหมือนการแข่งขันสั่งลาของปี3ด้วยไอ้เหี้ยน้ำตาแตกแน่เลยไม่ดูแล้วกลัวร้องไห้ไอ้เหี้ยไม่ดูแล้วกลัวแบบปี3ออกไปจบการศึกษาแล้วแบบไม่ได้ร่วมทีมอีกกลัวจะร้องไห้ไม่เอาแล้วไม่ดูพอแค่นี้ไอ้เหี้ยพูดได้แต่ทำไม่ได้อีกยังไงก็ต้องไปดูเพราะว่าเฮ้ยติดแล้วตอนนี้ใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะดูยิ่งช่วงนี้เป็นโอลิมปิกเนาะเออกำลังหิวๆเลยอยากดูการ์ตูนเกี่ยวกับแอนิเมชั่นพูดงี้ดีกว่าลองดูนะใครที่ความรู้สึกเหมือนผมนะครั้งแรกที่ผมจะดูผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยการ์ตูนวอลเลย์บอลไอ้เหี้ยมันจะเหี้ยอะไรนักวะดูเหี้ยมันไม่ได้คิดอยากจะดูเลยคือถ้าไม่ได้มีโอลิมปิกก็คงจะดูเพื่อเพื่อนบังคับดูอะนั่งบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนกำลังดูอยู่พอดีอะก็คงแบบนั้นอะแต่พอดูไปสักพักพอมันเริ่มรวมทีมได้มันจะหยุดดูยังไงวะไอ้ที่หยุดดูไม่ได้ใครที่กำลังอินกับโอลิมปิกช่วงนี้ลองเข้าไปดูไฮคิวได้ซึ่งป๊อปแอปพลิเคชันป๊อปมีให้ดูฟรีภาคไทย4ซีซั่นแล้วแล้วมีภาคพิเศษ OVP อีกสายดูการ์ตูนภาคไทยป๊อปลองดูสุดท้ายนี้ขอฝากนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribeนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็นอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็เลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านได้เลยนะครับส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังแล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้นะฝากหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมไม่ว่าแอนิเมชันเรื่องนั้นหรือการ์ตูนเรื่องนั้นมันจะเป็นแอนิเมชันหรือการ์ตูนที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามแอนิเมชันทุกเรื่องการ์ตูนทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือแอนิเมชันเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ไฮคิวขออนุญาตไปตามซีซั่น2 3 4ก่อน แต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ